กลายเป็นประเด็นข่าวเช้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตลอดสัปดาห์นี้กรณีนายสมรักคำสิงหรือบาสอดีตทหารเรือและนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของฉายาโมอมตะตกเป็นผู้ต้องหากระทำอนาจารเด็กอายุ17ปีหลังไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งนายสมรักได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อคืนที่ผ่านมารวม4ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันพาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหาพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งนายสมรักยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่ทราบว่าเด็กอายุ17ปีผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องเขาไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนายสมรักควรให้การรับสารภาพเพราะอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษจากหนักเป็นเบาได้เนื่องจากนายสมรักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติประกอบกับข้อหาดังกล่าวมีอัตราโทษสูงอีกทั้งพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นสารคัดหลั่งต่างๆที่บ่งชี้ชัดว่าเกิดเหตุขึ้นจริงและเด็กยังยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงทั้งที่ตนได้ขัดขืนแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสารคัดหลั่งจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะใช้ประกอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ควรจะรับสารภาพในสิ่งที่ทำไปนะครับก็อะไรครับเพราะว่าผมก็มองว่าศาลเนี่ยท่านก็จะเมตตาในแง่ไหนคือคุณสมรักเนี่ยผมอยากเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะว่าท่านก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ทำความดีให้ประเทศมาเยอะแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าถ้ารับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองน่าจะทำไปเนี่ยศาลก็น่าจะให้ความเป็นธรรมและให้ความเมตตานะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ต่างเป็นก็ต่างนะครับหลักกฎหมายเราเนี่ยตำรวจเราเป็นผู้กล่าวหานะครับกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะส่วนตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้บิ๊กโจ๊กยังชี้แจงว่ากฎหมายนั้นได้คุ้มครองเด็กทั่วโลกเหมือนกันซึ่งกรณีนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่แต่การกระทำของผู้ใหญ่ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดทั้งหมดดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นระบบกล่าวหานายสมรักจึงยังมีสิทธิ์ต่อสู้ข้อกล่าวหาได้แต่ย้ำว่านายสมรักควรรับสารภาพเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่เหมาะสมส่วนสถานบันเทิงดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วว่าร้านดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดหรือไม่และให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นประสานไปยังฝ่ายปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้ว